จ้าของรางวัล Red Dot Design Award ประจำปี2020นะครับเปอร์โย2008คันนี้ที่คุณเห็นอยู่นี่และไม่ใช่แค่เพียงเท่านั้นครับนี่คือเวอร์ชั่นพิเศษที่เพิ่งออกมาล่าสุดนะครับ Sport Edition มีอะไรน่าสนใจแตกต่างอย่างไรตามผมไปดูครับเปอร์โย2008ในประเทศไทยนั้นอยู่ภายใต้บริษัท Belfort Automobile ประเทศไทยจำกัดโดยการเปิดตัวเจ้า2008เดิมทีจริงๆจะเปิดตัวตั้งแต่เวอร์ชันแรกแต่เพื่อไม่ให้สาวกเขามีความผิดหวังดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะรอและเปิดตัวในเวอร์ชันนี้เลยก็คือเวอร์ชันที่เป็นโฉม Minor Change แล้วโฉม Minor Change แล้วปรับแตกต่างจากตัวโฉมก่อนหน้าอย่างไรง่ายๆเลยครับคือการดีไซน์ชุดไฟหน้าใหม่ทั้งหมดตรงนี้นะครับรวมไปถึงการเปลี่ยนแนวทางการออกแบบเจ้าสัญลักษณ์ตัวเลขจากเดิมที่จะเป็นเลข0คราวนี้เขาเป็นเหมือนเครื่องหมาย Infinity นะครับก็คือ2008ตรงนี้แล้วตัวเวอร์ชัน Sport Edition ที่ผมพูดถึงนี่แตกต่างอย่างไรกับตัวมาตรฐานบ้างง่ายๆเลยครับตัวมาตรฐานนั้นเปิดตัวด้วยราคา 1,249,000 บาทแต่ตัว Sport Edition นั้นราคาจำหน่ายอยู่ที่ 1,274,000 บาทเพิ่มขึ้นมา 25,000 บาทได้อะไรบ้างด้านหน้านี่คือได้ในส่วนของตัวสปอยเลอร์หน้าครับสำหรับด้านข้างนั้นก็จะมากับสัญลักษณ์ตรงนี้ครับคำว่า Sport เป็นตัว Sport Edition แต่สติกเกอร์ที่คุณเห็นทั้งหมดนี่ไม่มีนะครับในเวอร์ชันจำหน่ายตัวนี้ทำออกมาเฉพาะเรียกกระแสนะครับอยากได้สติกเกอร์แบบนี้ลองติดต่อเขาดูแต่จะมีในส่วนของตัวหลังคาสีทูโทนนะฮะแตกต่างจากตัวรถด้วยยางก็จะไม่ใช่ตัวนี้ตัวที่เป็นรุ่นจำหน่ายจะเป็นล้อลายปกติขนาด17นิ้วเช่นเดียวกันและที่คุณเห็นความสูงดูลงตัวแบบนี้บอกตามตรงเขาเปลี่ยนสปริงและโหลดลงมา2นิ้วนะครับก็คือประมาณ5เซนจากรุ่นปกติทั่วๆไปนะครับหรือรุ่น Sport Edition เองที่ไม่ใช่คันนี้นะเขาก็จะสูงกว่าตรงนี้ประมาณ2นิ้วนะครับด้านท้ายก็มีในส่วนของตัวสปอยเลอร์หลังนี่ครับมากับดิฟฟิวเซอร์ด้วยให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตแบบชัดเจนมากๆครับนอกจากนั้นก็เสริมในส่วนของตัวสปอยเลอร์หลังทางด้านบนนี้อีก1จุดนะครับก็อยากได้ข้อมูลก็สแกนตรงนี้ได้นะครับใครก็ตามที่ได้เห็นคันจริงของเจ้าตัว Sport Edition ใน2008คันนี้เดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูครับฝาท้ายนี่ไม่ใช่ไฟฟ้านะครับยังเป็นแบบแมนนวลธรรมดากว้างขวางครับใหญ่นี่ผมเข้าไปนั่งได้คือแน่นอนว่าถ้าเทียบกับ SUV ไซส์อื่นแน่นอนว่ามันเล็กกว่าแต่ถ้ามองใน SUV ไซส์เล็กด้วยกันไม่เล็กนะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวยางอะไรยังมีอยู่นะแต่เป็นแบบไซส์เล็กเอาไว้วิ่งได้ด้วยความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับหัวใจของเจ้า2008นั้นเป็นเครื่องยนต์แบบเบนซิน 1.2 ลิตรเทอร์โบPureTech นะครับพิกัดกำลังอยู่ที่สูงสุดอยู่ที่130แรงม้าแรงบิดสูงสุด230นิวตันเมตรโดยเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์แบบ3สูบเท่านั้นเครื่องตัวนี้พัฒนาโดย PSA ถือว่าเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆนะครับระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์แบบ6สปีดนะครับขับเคลื่อนล้อหน้านะแต่จะมีหลายส่วนที่ดูแล้วอาจจะขาดไปบ้างเช่นเอ๊ะทำไมชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กมันถึงไม่เต็มทำไมมันจะมีแต่พลาสติกตรงนี้เว้นระยะมีที่โล่งเยอะเหลือเกินคำตอบง่ายๆตรงนี้ถ้าดูผมบ่อยๆจะรู้ว่ารถที่ออกแบบในปัจจุบันนั้นถูกออกแบบมาเพื่อลดความเสียหายในกรณีเกิดการชนเพราะฉะนั้นคนที่โดนก็จะเจ็บน้อยนี่คือหนึ่งในมาตรฐานความปลอดภัยของรถยุโรปมาดูภายในห้องโดยสารกันนะครับนี่ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของทางเปอร์โยที่เขาภาคภูมิใจมากๆนะครับหน้าจอเป็นจอแบบ3มิตินะแล้วก็ตำแหน่งที่วางของพวงมาลัยเนี่ยแหละครับนี่ฮะเขาจะแตกต่างจากคนอื่นๆทั่วๆไปคันอื่นๆเนี่ยอาจจะอยู่ข้างบนแต่ของเจ้า208นี่จะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้4ทิศทางนะครับของผมจะเซตไว้ประมาณนี้เพื่อให้เห็นตัวหน้าจอชัดเจนนะครับจะร้อนเนี่ยวิธีเปิดปิดแอร์ก็ง่ายเนี่ยปุ่มดีไซน์ต่างๆสวยงามนะครับนี่คือการปรับแอร์นะครับเซตอัพได้บนหน้าจอตรงนี้โดยจอเนี่ยผมว่าดีไซน์เขาเหมาะมากกับการใช้งานคือโอบเข้ามาหาตัวผู้ขับขี่ด้วยซึ่งเป็นดีไซน์ในสไตล์ของค็อกพิทแบบ
ห้องโดยสารของเครื่องบินนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นลายเคฟล่าไม่แน่ใจว่าเป็นเคฟล่าแท้หรือเปล่านะครับแต่เท่าที่จับดูเนี่ยเนียนดีงามสมกับการเป็นรถยุโรปนะครับในแง่ของการดีไซน์ของตัวพวงมาลัยฟังก์ชันต่างๆที่อยู่บนพวงมาลัยนี้ใช้งานได้ดีเลยผมค่อนข้างชอบมากครับเขาแบ่งสัดส่วนชัดเจนนะครับว่าถ้าเป็นของมือซ้ายเนี่ยจะคอนโทรลพวกตรงฝั่งหน้าจอตรงนี้นะครับเครื่องเสียงอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็ลิสต์รายการต่างๆซอสก็จะอยู่ตรงด้านล่างส่วนตัวปุ่มปรับด้านบนเนี่ยครับก็จะมาปรับในส่วนของฟังก์ชันหน้าจอตรงนี้นะครับว่าจะให้แสดงผลแบบไหนมันสามารถแสดงผลได้5 6รูปแบบคือ driving dryout dryout ก็คือแบบมาตรฐานก็คือเป็น2จอนะครับแล้วก็แบบ personal 1 2แบบ minimum ก็คือแทบจะไม่แสดงเลยและแบบ driving ก็คือลักษณะของตัวรถนะครับถัดมาอีก1ฟังก์ชันสำคัญที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นคือการเชื่อมต่อกับiPhone ตัวนี้รองรับ Apple CarPlay นะครับแค่เพียงคุณเสียบสายแล้วก็นำเอาเจ้า Apple ของคุณมาเสียบเข้าไป Apple CarPlay ก็พร้อมใช้งานได้ในทันทีสามารถรับสายแล้วก็พูดคุยผ่านทั้งห้องโดยสารได้ยินทุกคนได้ทันทีแต่ถ้าอยากคุยแบบส่วนตัวก็จะกดปุ่มตรงนี้เราก็เข้ามาโทรส่วนตัวได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลครับเบาะเนี่ยหนังคุณภาพดีนะผมจับแล้วผมรู้สึกได้เลยว่าอ่ะลดราคาประมาณ1ล้าน2แสนบาทได้หนังเกรดนี้ยอมรับได้ตัวนี้ยังเป็นเบาะแบบปรับมืออยู่มาดูในส่วนของเบาะนั่งทางด้านหลังกันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรกว้างนะนี่ผมเซตอัพไว้ดูการเลื่อนเบาะตำแหน่งของตัวเบาะผมอยู่เท่าเสา B เลยนะครับแต่ดูพื้นที่ที่เหลือหัวเข่าเกิน1ฝ่ามือนะครับนี่จะมีที่ติก็คือเบาะถ้ายาวกว่านี้อีกสักนี่เนี่ยแค่เนี้ยอีกสักแบบจึกนึงเนี่ยมันจะไปรองรับพอดีตรงนี้มันรู้สึกก็ขาดไปหน่อยเพราะผมสูง173ซินติเมตรนะครับแล้วก็หัวหมอนพอดีแต่ต้องตั้งขึ้นมาแบบนี้นะครับตั้งมานี้เจอพอดีเลยไม่มีแอร์หลังไม่มีในส่วนของตัวพนักกลางนะครับแต่ตัวเบาะเนี่ยพับได้นะถามว่านั่งสบายไหมผมว่าสบายอยู่นะครับแม่ถ้าได้ซันรูฟมาอีกนะโอ้ครบถ้วนดีงามจริงๆแต่ไม่มีจะเอาแล้วราคาล้านสองอ่ะคุณได้หลายสิ่งหลายอย่างแบบนี้ขนาดนี้แล้วผมว่าอยู่ในจุดที่คุ้มค่าแล้วล่ะสำหรับปัจจุบันนี้ตัวแทนจำหน่ายของเปอร์โยเปลี่ยนจากยนต์กิจนะครับมาอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทเบลฟอร์ดออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดสำหรับโชว์รูมและศูนย์บริการนั้นปัจจุบันในกรุงเทพมีอยู่ด้วยกัน6แห่งนะครับได้แก่สุขุมวิทเกษตรนวมินทร์เยาวราชมีนบุรีวงเวียนพระราม5ราชพฤกษ์และสยามพารากอนซึ่งที่สยามพารากอนนั้นจะเป็นเพียงแค่โชว์รูมเพียงอย่างเดียวส่วนในต่างจังหวัดนั้นมีอยู่ด้วยกัน5แห่งได้แก่พัทยาอุบลราชธานีอุดรธานีหาดใหญ่และภูเก็ตขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของการทดลองขับนะครับเดี๋ยวตอนออกตัวเนี่ยขอบอกเลยว่าเดี๋ยวจะลองอัตราเร่ง0ถึง100ทันทีเลยง่ายๆเลยครับเขาเคลมไว้ที่ 9.9 วิส่วนลองจริงจะได้เท่าไหร่มาดูกันนี่อยู่ในโหมด normal นะครับไม่ใช่โหมด sport ป้ายโอ้ขึ้นมาแล้ว50 60ผมกดไม่เต็มเท่าไหร่นะนี่ครับ90 98 100นึงแล้วก็ถือว่าทันใจดีนะครับเสียงเครื่องมีอยู่บ้างไม่มากอยู่ในจุดที่ยอมรับได้ตอนนี้ขับด้วยความเร็วประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงทรงตัวได้แบบนี้ผมโอเคเลยนะครับแล้วถ้าขับด้วยความเร็วสูงๆล่ะนี่ครับนี่120แล้วยังกดคลิกดาวต่อนะครับเสียงลมปะทะกระจกเนี่ยน้อยเลยครับเสียงยางบนถนนมีตามสัดส่วนเสียงเครื่องมีได้ยินคำรามบ้างถ้ามองว่าตัวนี้เป็นรถ SUV ไซส์เล็กนี่ถือว่าทำได้ประทับใจเหนือกว่าความคาดหมายเอาไว้ค่อนข้างมากครับนี่ครับการตอบสนองของคันเร่งช่วงออกตัวช่วงที่เราจะต้องอยากเร่งแซงแบบปุ๊บปั๊บนะครับทำได้ดีเลยนี่ครับกดปุ๊บมาแต่แบบทันใจอากาศรอบน้อยมากครับนี่คือจุดเด่นอย่างนึงของเครื่องยนต์ตัวนี้
ซึ่งเฉพาะคันนี้เลยที่เขามีการปรับเปลี่ยนในส่วนของสปริงให้เตี้ยลงฉะนั้นก็จะมีผลต่อการขับขี่เวลาเจอเนินเจอคอสะพานอะไรเงี้ยครับก็คือจะรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่มากกว่าถ้าเป็นตัวรุ่นปกติก่อนหน้านี้ช่วงล่างปกติที่ผมขับอยู่ผมว่าเขาค่อนข้างนุ่มเลยมาในโทนที่นุ่มนวลซอฟเลยแต่ตัวนี้จะให้ความรู้สึกที่นิ่งกว่าแล้วก็อาจจะดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ไม่ดีเท่าตัวรุ่นปกติแต่มันเป็นเฉพาะคันนี้นะบอกไว้ก่อนคุณซื้อตัว Sport Edition นะครับเขาจะไม่ได้ปรับช่วงล่างให้แข็งแบบนี้นะเขาจะยังเป็นช่วงล่างเหมือนตัวปกตินะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะยังได้ความนุ่มนวลอยู่เวลาที่เราตบไฟเลี้ยวไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยเสียงของไฟเลี้ยวเนี่ยบ่งชี้มากๆเลยนะครับว่าเป็นรถยุโรปแล้วก็นี่ฮะเห็นมั้ยว่าพวงมาลัยมันเบามากนะครับแน่นอนถ้าถามผมอ่ะผมก็จะไม่ตรงจริตผมไม่ค่อยชอบรถพวงมาลัยเบาแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยผมว่าใช่เลยคันนี้เหมาะมากครับแต่ถ้าวิ่งด้วยความเร็วสูงพวงมาลัยจะหนักขึ้นนะอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตให้ดูนะครับแล้วการเปลี่ยนโหมดก็ง่ายๆแค่กดตรงนี้ครับนี่เป็นโหมดอีโคกดอีกครั้งนึงกดเลื่อนลงมาครับกลายเป็นโหมดสปอร์ตครับคันเร่งไวขึ้นไวขึ้นเลยครับแต่เนี่ยประมาณครึ่งนึงของโหมด normal นะครับผมกดคันเร่งหนักแค่นิดเดียวพุ่งแล้วเนี่ยรถเนี่ยพุ่งแล้วระบบเสริมความปลอดภัยโอ้มีเตือนตลอดนะครับถ้าเจอมอเตอร์ไซค์หรือว่าเจอรถที่ขวางอยู่ทางด้านหน้านะครับในลักษณะที่ถ้าเราความเร็วขับด้วยความเร็วสูงแล้วมีวัตถุอยู่ข้างหน้าเขาจะเตือนขึ้นมาทันทีนะครับแน่นอนว่าหลายคนก็จะสงสัยว่าโอ้รถไซส์เล็กอย่างนี้แล้วถ้าเดินทางไกลเดินทางยาวๆจะเป็นอย่างไรก็เรียนกันตามตรงแบบนี้นะครับว่าทางยาวๆไปได้แบบสบายๆครับไม่ต้องกังวลเพราะฉะนั้นถ้าทางยาวๆเนี่ยผมมั่นใจได้เลยว่าไม่เมื่อยนะครับตอนนี้ขับอยู่100ประมาณ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมีเสียงลมนิดหน่อยมากเสียงยางบนถนนแทบไม่มีนะครับนี่เจอแบบถนนดำเรียบๆอย่างเงี้ยครับถ้าขับ120คุณจะรู้สึกเหมือนช้าเลยครับเนี่ยครับเหมือนที่เราขับอยู่ตรงนี้แน่นอนมีอีกสิ่งนึงที่ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทุกคนอยากรู้แล้วก็เป็นเรื่องคาใจที่ไม่กล้าตัดสินใจนั่นก็คือในส่วนของบริการหลังการขายนะครับและในแง่ของการรับประกันครับคันนี้รับประกัน3ปีหรือระยะทาง 60,000 กิโลเมตรโดยเป็นรถที่ประกอบจากประเทศมาเลเซียนะครับเพราะถ้าไม่ได้สิทธิ์อัพต้าไม่ได้การนำเข้าจากมาเลเซียเนี่ยรถคันนี้จะราคากระโดดไปอยู่ประมาณ2ล้านกว่าบาทแน่นอนครับผมชอบหน้าตาเร่งตรงนี้นี่ครับในโหมดสปอร์ตนี่คือเร่งขึ้นมาแบบชัดเจนแล้วก็ทันใจดีมากครับว่าช่วงล่างไม่ปรับนะปรับแค่ในส่วนของตัวคันเร่งซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยกระฉับกระเฉงขึ้นน้ำหนักเบรกกำลังดีครับเบรกเอาอยู่ไม่มีหน้ากังวลแต่ประการใดนะครับในส่วนของอัตราการบริโภคน้ำมันแต่ที่เขาเคลมไว้ครับสูงสุดคือเขาจะสามารถทำได้ถึง21กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่ที่เราขับกันมาจริงๆเนี่ยถามว่าเท่าไหร่เรียนตามตรงว่าไม่ได้วัดจริงๆครับแต่เท่าที่ดูจากการแสดงผลบนหน้าจอเต็มถังเนี่ยวิ่งได้ประมาณ520นะครับด้วยลักษณะพฤติกรรมการขับขี่อย่างของผมเนี่ยขับให้ดูอย่างเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ใช้งานในเมืองด้วยบางทีจอดเครื่องติดทิ้งไว้ได้ถึง500กว่ากิโลเมตรดีงามนะคร่าวๆสรุปสุดท้ายกับตัว Sport Edition นะครับได้ชุดแต่งเสริมเข้ามาจ่ายเพิ่ม 25,000 บาทก็หล่อขึ้นนะครับกับราคาประมาณนี้ได้รถในแบรนด์ยุโรปอัตราเร่งความสนุกสนานช่วงล่างฟิลเป็นทุกอย่างเป็นยุโรปหมดการดีไซน์ตรงนี้แล้วแต่คนชอบเลยบางคนดูแล้วไม่ชอบก็ตัดไปแต่ถ้าใครที่ชอบผมบอกเลยว่ามันใช่ถ้าเปรียบเทียบกับรถในคลาสเดียวกันที่เป็นแบรนด์ยุโรปด้วยกันแน่นอนครับว่าไม่ได้ด้อยกว่ากันแต่ราคาต่างกันล้านหนึ่งถ้าคุณไม่ได้ให้น้ำหนักในส่วนของแบรนด์ลอยัลตี้มากนักแต่อยากได้ความปลอดภัยในแบบยุโรปการขับขี่ฟีลลิ่งของรถยุโรปนี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่ผมแนะนำเป็นอันดับหนึ่งนะครับสำหรับPeugeot 2008ส่วนจะ
สปอร์ตเอดิชั่นหรือจะเป็นตัวเบสแล้วแต่คุณเลยแล้วแต่ความชอบของคุณเลยครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับเดี๋ยวปรับโหมดมาเป็นอีโคดูสินี่โหมดประหยัดเลยอ่ะโอ้